ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Blackshark 4S 4S Pro โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งเกรดชิปเซ็ตดี Snapdragon 888 Plus พร้อมกับรุ่นพิเศษ Freedom Gundam เผยโฉม Samsung Galaxy W22 5G ที่แท้ก็คือ Galaxy C4 3ในเวอร์ชั่นจีนจะมาในสีดำตัดกับสีทองดูหรูหราพร้อมกับกา S Pen Samsung Galaxy S22 Series จะรองรับการชาร์จไวที่25 วัตต์และอาจจะมีรุ่น Ultra เท่านั้นนะครับที่ได้ใช้ชิปเซ็ต Exynos 2200ที่พัฒนาร่วมกับ AMD สวัสดีครับกับมาเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับแต่ก่อนเช่าข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะพาข่าวสารที่มาเดทแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งขั้นเทพเลยมีการอัปเดตเพิ่มเติมอย่าง Blackshark 4S แล้วก็ 4S Pro นะครับล่าสุดได้เลิกเปิดตัวตามสัญญาของเขาโดยคราวนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการอัปเดตในเรื่องของสเปคฟีเจอร์แบบอัดแน่นๆเลยโดยในรุ่นของ Pro นะครับมีการเปลี่ยนมาใช้เป็น Snapdragon 888 PlusStorage แบบพิเศษเป็น SSD นะครับ UPS 3.1 เพิ่มความไวในการอ่านเขียนข้อมูลหน้าจอ Refresh Rate 144Hz และฟีเจอร์เล่นเกมอื่นๆอีกเพียบเลยครับ Blackshark 4S และ Blackshark 4S Pro ใช้หน้าจอเป็น AC AMOLED จาก Samsung ที่มีขนาดอยู่ที่ 6.67 นิ้ว Refresh Rate 144Hz เพิ่มความเนียนตาให้รื่นไหรนะครับในการเคลื่อนไหวบนหน้าจอและยังมีค่า Touch Sampling Rate สูงที่ 720Hz ด้วยเพิ่มความแม่นยำและการตอบสนองระบบสัมผัสให้มากยิ่งขึ้นแต่ปุ๊บติดปั๊บนั่นเองสเปคแรงเหลือเฟือนะครับแบบในการปรับสุดนะทุกเกมก็สามารถเล่นได้เต็มที่เลยโดยเจ้าตัว Blackshark 4S ตัวนี้จะยังคงใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 870แต่ในรุ่นของ Pro เนี่ยจะมีการอัปเดตมาเป็น Snapdragon 888 Plus ทั้งคู่ให้ RAM มาตรฐานใหม่ LPDDR5 16GB เลยทีเดียวบวกกับเทคโนโลยี RAM Disk เพิ่มประสิทธิภาพในการรวมขึ้นมาอีกนะครับถึง 16% ช่วยในเรื่องของการสลับแอปพลิเคชันที่รวดเร็วขึ้นถึง 20% ด้วยส่วนรุ่นของ Pro นั้นจะมีพิเศษกว่าก็คือ Storage แบบ SSD บวก UFS 3.1 นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการอ่านเขียนข้อมูลเร็วกว่าปกติถึง 55% ครับส่วนการอ่านเขียนข้อมูลจะเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 69% เลยทีเดียวทั้งคู่ยังมีปุ่ม L แล้วก็ปุ่ม R นะครับที่สามารถกดใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่การสัมผัสเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งทั่วไปแต่เป็นการกดได้เลยประมาณนั้นนะครับโดยปุ่มดังกล่าวจะยืดขึ้นมาตามบริเวณขอบของตัวเครื่องนะครับที่เราสัมผัสแล้วก็กดใช้งานได้อย่างจริงจังแล้วก็ไม่ต้องที่จะหันไปกดให้มันหดลงหรือเกะกะตาอีกต่อไปนะครับ Blackshark 4S และ 4S Pro จะให้กล้องหลังมา3ตัวครับโดยรุ่นธรรมดาเนี่ยจะให้กล้องเลนส์หลักความละเอียด48 ล้านพิกเซลส่วนรุ่นของ Pro จะเป็นความละเอียด64 ล้านพิกเซลบวก Ultra Wide 8 ล้านแล้วก็มาโคร5 ล้านพิกเซลกล้องเซลฟี่20 ล้านพิกเซลครับทั้ง2รุ่นจะให้แบตเตอรี่4,500 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว120 วัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่0-50% เพียงแค่5 นาทีเท่านั้นและ 100% เพียงแค่15 นาทีเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าฟังเพลงเดียวชาร์จแบตก็เต็มแล้วเต็มเร็วเวอร์นอกจากนี้ Blackshark 4S นั้นยังมาพร้อมกับรุ่นพิเศษที่ชื่อว่า Freedom Gundam ด้วยมีทั้งกล่องแล้วก็ตัวเครื่องที่ดูสวยงามนะครับเน้นสีขาวน้ำเงินแล้วก็แดงครับพร้อมกับลวดลายที่เรียกว่า Freedom Gundam บนอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายเคสพัดลมระบายความร้อนรวมถึงอุปกรณ์ติดตั้งด้านหลังของตัวเครื่องให้เหล่าสาวก Blackshark แล้วก็เหล่าสาวกของ Gundam ได้ใช้กันนั่นเองโดยราคานะครับของ Blackshark 4และ 4X Pro ตัวนี้นะครับแบ่งออกเป็นตาม RAM แล้วก็ ROM ที่มีให้มานะครับ Blackshark 4S รุ่นเริ่มต้น RAM 8GB ความจำ128 2,699 หยวนหรือว่า 14,000 บาทเท่านั้นเองในขณะที่ Blackshark 4S Pro RAM 12GB หนูขอจำ 256GB 4,799 หยวนหรือว่า 24,760 บาทครับโดยอุปกรณ์เสริมอย่าง Freedom Gundam นะครับก็คือหูฟัง Freedom Gundam 349 หยวนหรือว่า 1,800 บาทพัดลมระบายอากาศ Freedom Gundam 299 หยวนหรือว่า 1,550 บาทแล้วก็เคส Freedom Gundam นะครับ99 หยวนหรือประมาณ 510 บาทนะครับตัว Blackshark 4S Series และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดนั้นจะเริ่มพรีออเดอร์ในประเทศจีนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนประเทศอื่นรวมถึงบ้านเราเนี่ยถ้าเป็น Blackshark ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องหิ้วเนาะใครที่สนใจก็เก็บเงินรอไว้ดีลกับร้านเครื่องหิ้วได้ใช้กันแต่แน่นอนว่าประกันไม่มีนะครับแต่ได้ใช้เครื่องก่อนใครเลยทีเดียวมาต่อที่ข่าวที่2นะครับหากพูดถึงสมาร์ทโฟน
Galaxy W Series หลายคนเนี่ยก็ไม่คุ้นเคยหรือว่ารุ่นไหนกันที่แท้นะครับซีรีส์สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นสมาร์ทโฟนพับได้อย่าง Samsung Galaxy Z Fold นั่นเองครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีการใช้ W22 5G ก็เพราะว่าเขาเป็นซีรีส์แบบใหม่เป็นรุ่นที่วางขายในประเทศจีนนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยซีรีส์โดยรวมค่อนข้างสวยงามนะครับเพราะเขาเป็นโทนดำขอบทองนะทองสวยจริงๆโดยดีไซน์โดยรวมคล้ายๆกับ Galaxy Z Fold 3ทุกประการเลยครับGalaxy Samsung W22 5G คาดว่าจะเปิดตัวไม่เกินเดือนหน้านะครับพร้อมกับ Samsung Care Plus โดยจะจำหน่ายให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ของ China Telecom นะครับและอาจจะรวมถึง China Mobile China Unicom ด้วยโดยรวมเป็นมือถือพับได้ที่สวยงามไม่แพ้ใครเลยครับมาต่อที่อีกข่าวหนึ่งนะครับ Samsung Galaxy S22 ยังคงเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องและเราก็ทยอยอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดนะครับก็ได้มีข้อมูลใหม่ของ Galaxy S22 Series ออกมาเพิ่มเติมโดยคราวนี้นะครับเป็นข้อมูลจากหน่วยงาน 3C ของประเทศจีนที่กำลังทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ครับจากข้อมูลที่ปรากฏนะครับแสดงให้เห็นว่า Galaxy S22 ทั้ง3รุ่นนั้นได้แก่รหัสโมเดล SMS9010 หรือ S22 นั่นแหละSMS9060 หรือ S22 Plus และ SMS9080 หรือ Galaxy S22 Ultra จะรองรับหัวชาร์จแบบ EPTA 800กำลังไฟ25วัตต์ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้บน Galaxy Note 10 Series อย่างไรก็ดีนะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยจะมีรุ่นค่อนข้างเวอร์ชั่นที่จำหน่ายในประเทศจีนด้วยนะครับก็ต้องมารอดูกันแหละจากทิปสเตอร์ชื่อดังก่อนหน้านี้อย่าง iUniversal ก็ได้เปิดเผยว่า Galaxy S22 Ultra จะรองรับการชาร์จเร็วที่45วัตต์ด้วยอาจจะเป็นเพียงรุ่นเดียวนะครับที่ใช้ชิปเซตเป็น Exynos 2200ที่ผลิตร่วมกับ AMD ก็เป็นไปได้จากรายงานล่าสุดระบุเพิ่มเติมว่า Galaxy S22 นั้นจะมีขนาดหน้าจอ6นิ้วบางเป็นแค่ 7.6 มม.พร้อมกับกล้องหลัง3ตัวในหลัก50ล้านพิกเซล Ultra Wide 12ล้านเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลในขณะที่ S22 Ultra 6.5 นิ้วใหญ่ขึ้นนะครับ 7.6 มม.ความบางกล้อง3ตัวในหลัก50ล้านพิกเซลเล่นต่อมา12ล้านแล้วก็12ล้านครับส่วน S22 Ultra นั้นจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ 6.8 นิ้วรวงขอบโค้งนะครับทั้ง2ด้านรองรับ Refresh Rate สูงสุดนะครับรองรับปากกา S Pen ด้วยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่า Galaxy S22 Series เนี่ยจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายเดือนมกราจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ถือว่าอีกพักพอสมควรเลยทีเดียว 2-3 เดือนเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าใกล้ๆการเปิดตัวคงจะมีข่าวมาเพิ่มเติมไว้เราจะทยอยอัปเดตให้ทราบเพิ่มเติมกันอีกครั้งนึงแน่นอนครับและทั้งวันนี้แหละก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe พี่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วค่อยดูเราต่อไปช่องเราบน Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย